นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องกล้องโทรทัศน์อวกาศครับครับผมน้องๆหลายคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยออกไปนอกโลกไม่เคยเดินทางไปดาวดวงนั้นดวงนี้ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงได้รู้ว่าดาวพฤหัสมีคุณสมบัติอะไรดาวเนปจูนเป็นดาวก๊าซแล้วห่อหุ้มด้วยน้ำแข็งอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงรู้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกล้องโทรทัศน์อวกาศใช่เพราะเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เราสามารถส่องออกไปได้ไกลมากๆส่องไปจนเห็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลได้ซึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยถูกพัฒนามาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยกาลิเลโอนะนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญคนหนึ่งของโลกพัฒนากล้องขึ้นมาเองนะทำเลนส์ขยายด้วยตัวเองกาลิเลโอเนี่ยได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างมากนะเขาค้นพบว่าดาวเสาร์อ่ะมีหูเหมือนมิกกี้เมาส์แล้วเขามาเข้าใจทีหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเหมือนหูของดาวเสาร์อ่ะคือวงแหวนมันคือวงแหวนของดาวเสาร์นั่นเองมีหูมันมีหน้าทึ่งมากเลยนะในปี1990นะครับจึงมีความคิดริเริ่มอ๋อไม่ใช่ต้องนับย้อนไปเขาใช้เวลาสร้าง20ปีประมาณปี1970นับย้อนกลับไปมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศให้ไปอยู่นอกโลกจึงเกิดโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลขึ้นฮับเบิลนี่ชื่อคุ้นๆไหมฮับเบิลชื่อคุ้นๆไหมคล้ายนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องการโคจรของดาวระบบดาวต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากระบบสุริยะเรานั่นก็คือคุณเอ็ดวินฮับเบิลนั่นเองใช้เวลาสร้างถึง20ปีนานมากเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากปี1969อ่ะพอสหรัฐอเมริกาไปลงดวงจันทร์ได้อ่ะโครงการอพอลโล11หลังจากนั้นก็โดนตัดงบเลยอ้าวทำไมเพราะว่าแข่งขันกับรัสเซียตอนนั้นแข่งขันกับรัสเซียแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงดวงจันทร์ก่อนให้ได้พอไปถึงปุ๊บชนะแล้วไงชนะปุ๊บก็ตัดงบเลยโอ้แล้วพอจะสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลนะครับต้องใช้เวลาสร้างถึง20ปีเพราะว่าใช้เงินทุนมหาศาลแล้วก็มีต้นทุนในการสร้างน้อยมากแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างได้สำเร็จนะครับแล้วก็ขนส่งด้วยยานอวกาศขึ้นไปสู่ชั้นวงโคจรของโลกได้ในเดือนเมษายนปี1990โอ้ตอนนั้นพี่แพทย์ยังไม่เกิดเลยพี่แพทย์ยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นเด็กๆอยู่เลยครับพี่อยากเห็นฮะพี่อยากเกิดตอนนั้นพอดีเป๊ะเลยพี่อยากเห็นคนที่เกิดตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครได้เห็นฮับเบิลเพราะว่าเขาใส่จรวดไปแล้วยิงขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยบนอวกาศไม่มีใครเคยเห็นมันก็เป็นคล้ายๆดาวเทียมนะดาวฮับเบิลเนี่ยก็เป็นคล้ายๆดาวเทียมแล้วก็มีกระจกสะท้อนแผ่นใหญ่นะ เอาไว้สะท้อนแสงจากดาวแล้วก็ยิงกลับเข้ามาเซ็นเซอร์รับภาพขึ้นไปทีแรกเดือนเมษายนปี1990เปิดกล้องฮับเบิลได้ถ่ายภาพแรกมาเบลอเบลอหมดเลยเบลอเลยเบลอเหมือนคนสายตาสั้นมองแล้วแบบเห็นไม่ชัดอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็งงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วกล้องมันอยู่บนอวกาศแล้วด้วยนะไม่รู้จะซ่อมยังไงซ่อมไม่ได้แล้วซ่อมได้แต่ว่าลำบากก็มานั่งคำนวณหาสาเหตุกันค้นพบว่ากะระยะของเลนเนี่ยผิดครับทำระยะของเลนระยะห่างของเลนผิดทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดอีก3ปีต่อมาต้องส่งจรวดอีกลำหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปซ่อมแว่นขึ้นไปวิธีการซ่อมกล้องฮับเบิลทำยังไงรู้ไหมครับถ้าเรามองเห็นถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเราต้องทำยังไงครับใส่แว่นใส่แว่น อ๋อเติมกระจกเข้าไปเพิ่มใช่เอากระจกอีกชิ้นนึงเข้าไปเป็นกำลังขยายเข้าไปวางข้างหน้าแว่นเดิมเพื่อให้เหมือนกล้องฮับเบิลใส่แว่นพอใส่แว่นปุ๊บถ่ายรูปออกมาชัดเลยหลังจากนั้นฮับเบิลก็เริ่มทำงานได้ครับในปี1993ถ่ายภาพอวกาศออกมาโอ้โหภาพอวกาศที่ได้จากฮับเบิลนี่นะฮะมันสวยกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศที่ถ่ายจากโลกอีกเพราะว่ารายละเอียดมันดีมากปี1995มนุษย์โลกเนี่ยเราได้ถ่ายภาพแรกที่ชื่อว่า Deep FieldDeep Field แปลเป็นภาษาไทยว่าภาพอวกาศห้วงลึก oh. เป็นภาพอวกาศสีดำๆแล้วมีจุดเล็กๆเป็นหมื่นๆแสนๆจุดอยู่ในนั้นพอถ่ายภาพนี้ออกมาได้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าไอ้ที่เราเห็นเป็นจุดอ่ะไม่ใช่ดาวนะคือมันจะมีจุดเล็กๆที่เป็นจุดเดียวๆแล้วเป็นแสงมีประกายสะท้อน6แฉกอันนั้นอ่ะคือดาวที่อยู่ดาวฤกษ์ที่อยู่ในรัศมีของทางช้างเผือกเรา
คืออยู่ในกาแล็กซี่เดียวกันกับเราอ๋อแล้วก็มีดาวฤกษ์เพียบแต่จุดสว่างดะอันอื่นที่เป็นรูปวงกลมเหมือนก้นหอยอ่ะอันนั้นน่ะคือกาแล็กซี่เลยโอ้มันคือ1กาแล็กซี่เลยอ่ะคือเหมือนทางช้างเผือกเราอีกอันนึงแต่อันเท่าเนี้ยแล้วอยู่ไกลออกไปนู่นน่ะฮับเบิลนอกจากถ่ายภาพดีฟิลด์ได้แล้วฮับเบิลก็สามารถถ่ายสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดของดวงดาวเป็นภาพเนบูล่าซึ่งโอ้โหสมัยก่อนไม่เคยมีใครเห็นภาพนี้มาก่อนมันเป็นภาพหมอกควันที่พอเราเจเนเรตสีออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆแดงๆเหลืองๆแล้วก่อตัวเป็นรูปร่างอยู่บนอวกาศสิ่งนั้นเราเรียกว่าอะไรครับเนบูล่าเนบูล่าคืออะไรเนบิวล่าคือกลุ่มแก๊สที่จะมารวมตัวกันและกลายเป็นดาวเคราะห์นี่กลุ่มแก๊สที่จะรวมตัวกันและเป็นดาวเคราะห์นะครับแล้วนอกจากนี้แสงที่ส่งมาเนี่ยนะฮะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรดชิฟต์ปรากฏการณ์เรดชิฟต์คืออะไรครับคือแสงระหว่างเดินทางความถี่มันแสงที่เดินทางมายาวนานความถี่ของตัวมันเองมันจะยืดตัวออกพอยืดตัวออกเนี่ยมันก็จะยืดจนกระทั่งพ้นเขตของความเป็นสีแดงแล้วเข้าสู่ความเป็นอินฟราเรดเราสามารถหาสูตรคำนวณของการยืดตัวของคลื่นนี้คำนวณออกมาได้ว่าแสงนั้นน่ะเดินทางมานานแค่ไหนโหงั้นถ้าเกิดเราแบบคำนวณดีๆเราก็จะได้คำตอบถ้าคำนวณดีๆเราจะได้รู้ว่าดาวดวงที่เราเห็นแสงมันส่องสว่างมาหาเราเนี่ยอยู่ไกลแค่ไหนเพราะเราได้เวลาแล้วเราสามารถคำนวณเป็นระยะทางได้ใช่ไหมฮะ เวลากับระยะทางบนอวกาศเหมือนกันเป็นปีแสงใช่ไหมเป็นปีแสงโอ้โหใช่เป็นปีแสงอย่างนี้ก็ใช่ไกลแบบหรือถ้านับเป็นเวลาบนโลกก็นับเป็นปีถูกไหมฮะแล้วกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลยังพิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งครับว่าครับทุกๆกาแล็กซี่มีหลุมดำอยู่ตรงใจกลางกลางทางช้างเผือกก็มีหลุมดำขนาดใหญ่กลางอันโดเมดาก็มีหลุมดำขนาดใหญ่แล้วหลุมดำสองอันนี้กำลังดูดเข้าหากันอ๋อแล้วในคอนโดเมด้ากับมิลกี้เวย์จะชนกันไม่เคยเราจะรวมกันล้านปีเราจะรวมกันมันจะไม่ชนกันนะบางคนคิดว่าชนกันคือแบบดาวกับดาวมาวิ่งมาชนกันไม่ฮะมันอยู่ห่างกันมากเราจะรวมกันเราจะมาอยู่ด้วยกันทุกวันนี้นะครับกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเนี่ยนะมาจนถึงปี2024เนี่ยครับใกล้จะหมดอายุแล้วนะซ่อมครั้งสุดท้ายคือปี2009แต่2020ก็คือหมดแล้วแล้วเขาตั้งใจว่าหมดอายุปี2030แต่ถ้ามันยังใช้ได้ต่อมันก็ยังคงปฏิบัติงานต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดอายุจนกว่ามันจะใช้งานไม่ได้ปัจจุบันนี้เป็นอะไรเจมส์เวบใช่เราก็เลยต้องเตรียมการที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์ตัวใหม่ซึ่งจะเล่าในสัปดาห์ถัดไปนะครับ